بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم صيبا نافعا وعملا متقبلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีได้โปรดประสบกับบรรดาท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพรักทุกท่านที่นี่ครับผมยังไม่ได้สลามอาจารย์ของผมเลยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะนะครับเป็นครูที่รักของผมคนหนึ่งนะครับท่านพร่ำสอนให้ความรู้ให้วิชาผมมาหลายปีแล้วผมจะเล่าให้ฟังพี่น้องอย่าไปบอกใครนะผมเรียนโรงเรียนศาสนวิทยาเนี่ยจนกระทั่งจบครบสนวี6ปีเนี่ยผมไม่เคยโดนครูคนไหนตีเลยยกเว้นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะนี่นะอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะเคยตีผมครั้งหนึ่งแล้วก็ตีแบบจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นฝ่ายปกครองนะขอเล่านิดหนึ่งเผื่อว่าเดี๋ยวจะได้ย้ำเตือนความทรงจำเก่าๆผมหนีไปส่งรุ่นพี่ไปประเทศอิรักโรงเรียนเขาก็ห้ามนี่ผมก็หนีไปส่งรุ่นพี่นะครับไปประเทศอิรักกลับมาก็โดนสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยในห้องธุรการอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็เรียกมาตีทีละคนซึ่งที่สำคัญกว่านั้นอาจารย์อับดุลลอฮ์ไม่ตีใครเลยนะแต่ผมโดนตีนี่ผมภูมิใจมากเลยนะครับทุกวันนี้ผมยังสำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกคนเนี่ยอยู่ในดุอาของผมอาจารย์อับดุลลอฮ์สอนวิชานานิติศาสตร์อิสลามวิชาฟิกฮุลอิบาดาตแล้วก็ท่านก็เป็นลูกศิษย์เชคไซยิดซาบิกพี่น้องรู้จักไหมครับรู้จักไหมครับไม่รู้จักเพราะเอ่ยชื่อนักวิชาการเนี่ยพี่น้องไม่รู้จักท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะเป็นลูกศิษย์เชคไซยิดซาบิกเจ้าของหนังสือฟิกฮุสซุนนะรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนกับท่านนะครับจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศาสนวิทยาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับตัววันนี้ก็ยังคิดถึงท่านอยู่นะครับขอดุอาให้ท่านอยู่สำหรับวันนี้นะครับมาแทนอาจารย์อาดัมเพราะว่าท่านติดภารกิจซึ่งผมก็อยู่แถวๆนี้อยู่แล้วอาจารย์อาดัมโทรมาบอกได้อาจารย์ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับก็ต้องขอมาฟท่านพี่น้องแทนท่านอาจารย์อาดัมพรภาพงามด้วยแล้วกันนะครับหัวข้อที่ผมได้เตรียมมาแล้วก็จะพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้นะครับในวันนี้ซึ่งเป็นหัวข้อผมเนี่ยได้รับคลิปเมื่อคืนนี้มีพี่น้องจากทาง3จังหวัดส่งคลิปมาให้ผมดูแล้วมันก็เจ็บปวดนะครับแล้วก็ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคาบเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในประเทศไทยซึ่งผมไม่อยากจะไปแตะต้องอะไรนะในเรื่องการเมืองเนี่ยเพราะผมเป็นคนทำงานศาสนาไปยุ่งเรื่องการเมืองมากเดี๋ยวก็สกปรกแต่ผมจะพูดในมุมมองของหลักเกณฑ์และหลักการของศาสนานะครับจะนำเสนอสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์และหลักการของศาสนาและอยากจะขอฝากบรรดาบุคคลที่มีภาระมีหน้าที่โดยเฉพาะตรงนี้คนที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยเยอะมากหลายคนนะครับมีสุภาพบุรุษแค่1 2 3 4คนบางฝ่ายคนหนึ่งอีกฝ่ายคนหนึ่ง5ผู้หญิง50ผู้ชาย5นะเป็นสัดส่วนที่พอดีกันเป๊ะเลยข้างหลังไม่นับนะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าภาระหน้าที่อามานะที่สำคัญนั้นมันตกหนักอยู่กับพวกเราทุกคนคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่แต่วันนี้จะเน้นหนักนะครับทั้งคนที่เป็นแม่แล้วก็จะมีการเสริมเพิ่ม
ในส่วนของคนที่เป็นพ่อพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านเราเป็นบุคคลที่ให้กำเนิดมนุษย์คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่มันคลอดออกจากครรภ์ของเราเนี่ยคนเป็นแม่คนที่มีวุฒิภาวะของความเป็นแม่เนี่ยผมเชื่อมั่นได้เลยว่าทุกๆคนจะต้องมีความรู้สึกเจ็บปวดในวันที่เราจะให้กำเนิดชีวิตใหม่หนึ่งชีวิตเนี่ยคนเป็นแม่นะครับจะต้องมีความเจ็บปวดรวดร้าวมากๆผมเชื่อแบบนั้นถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยเบ่งลูกไม่เคยคลอดลูกก็ตามแต่ผมเชื่อว่าแม่ทุกคนเนี่ยมีความเจ็บปวดรวดร้าวโดยเฉพาะแม่ในรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับเวลาที่จะคลอดลูกเวลาที่จะคลอดเด็กออกมาให้ชีวิตใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีความเจ็บปวดและพี่น้องเชื่อไหมมันมีผลวิจัยของคนฝรั่งเขาทำการวิจัยบอกว่าความเจ็บปวดรวดร้าวของคนเป็นแม่ในขณะที่คลอดลูกเนี่ยนะมันเหมือนกับเอามีดเนี่ยไปเฉือนเนื้อเนี่ยความเจ็บเท่ากับ50เอามีดไปเฉือนไปหั่นเนื้อของตัวเองเนี่ย50เท่าหรือเอาปืนไปยิงเนี่ยเข้าไปที่ตัวร่างกายของเราเนี่ย50เท่าอันนี้เป็นการวิจัยของเขานะผมก็ไม่ทราบเจ็บขนาดนั้นจริงๆบางคนทนไม่ไหวถึงกับอะไรครับขาดใจตายนะครับชีวิตหนึ่งต้องแลกด้วยกับอีกชีวิตหนึ่งบางทีนะครับวันที่คนเป็นแม่เจ็บปวดรวดร้าวมากที่สุดกลับเป็นวันที่ลูกของเราเนี่ยสนุกสนานร่าเริงแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งมากที่สุดใช่ไหมครับพี่น้องไปดูสิลูกเราในเวลาจะฉลองวันเกิดเนี่ยวันเกิดของตัวเองนะเชิญเพื่อนเชิญฝูงนะครับมีปาร์ตี้กันสนุกสนานเฮฮากันนะแล้วก็กินกันนะครับสังสรรค์กันโอ้โหเต็มที่เต็มเขาเรียกเต็มกราฟนะครับเต็มที่เลยแต่เขาจะรู้หรือไม่ว่าวันที่เขามีความสุขวันนี้เนี่ยคือวันที่แม่ของเขาเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนแทบปางตายเขาจะรู้ไหมพี่น้องเคยบอกลูกไหมพี่น้องเคยบอกลูกไหมครับนี่ดูลูกผมลงข้างล่างเลยครับลงข้างล่างเลยครับสนจริงๆเขาบอกว่าลูกอิหม่ามลูกโต๊ะครูนะลูกคนดังๆนี่แหละอร่อยนักแหละแล้วผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับเราก็ยังคงต้องอะไรครับต้องเลี้ยงดูกันต่อไปวันนี้แม่เขาไปสอบที่วิทยาลัยนะครับผมก็ต้องหิ้วกระเตงมานี่ด้วยนะครับอ้าวคราวนี้ความรู้สึกของคนที่เป็นแม่เนี่ยพี่น้องครับสิ่งครับครับครับอาจารย์ปานีขึ้นมานั่งวันนี้เลยไหมนั่งคุยกันจ้ะใช่ครับครับครับดีมากดีมากครับดีมากเลยครับเอาเก้าอี้อีกตัวนึงมาเดี๋ยวมานั่งคุยกันวันนี้เลยเดี๋ยวนั่งเสวนาจ้ะถูกต้องครับผมครับแม่เวลาพูดแล้วมันขึ้นนะมันจี๊ดนะใจเย็นๆครับใจเย็นๆแม่อัญญาปราณีนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชัดเจนตรงประเด็นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะท่านเป็นผู้เป็นคนน่ารักครับเป็นคนน่ารักนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะพูดเพื่อที่จะส่งสารตรงนี้ให้เด็กๆรุ่นใหม่ๆได้เข้าใจว่าวันนี้ไอ้สิ่งที่พวกคุณเป็นสิ่งที่พวกคุณคิดสิ่งที่พวกคุณกำลังทำกันอยู่เนี่ยหลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักการของศาสนาอย่างสิ้นเชิงมันเป็นเรื่องที่ทั้งอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยปฏิเสธการกระทำคำพูดของเด็กรุ่นใหม่ๆที่มีชุดความคิดปฏิเสธบุญคุณของคนเป็นพ่อบุญคุณของคนเป็นแม่ดังนั้นมันต้องกระทุ้งกันเยอะๆมันต้องเตือนกันเยอะๆถ้ามิเช่นนั้นแล้วเขาจะไม่เห็นถึงความสำคัญของผู้บังเกิดเกล้าถ้าไม่พูดนะครับนี่แหละผมจึงบอกกับท่านพี่น้องว่าถ้าวันนี้คนรุ่นใหม่ไม่หันหน้าเข้าหาศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคุณจะไม่มีมาตรฐานแห่งคุณธรรมและความดีเลย
ผมเคยพูดกับท่านพี่น้องเดือนที่แล้วว่ามาตรฐานของความดีในทัศนะอิสลามคืออะไรจำได้ไหมจำได้ไหมครับคืออะไรครับคือการศรัทธามาตรฐานของคุณธรรมของจริยธรรมของความดีงามในอิสลามคือการศรัทธาถ้าวันนี้คุณไม่ได้ศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้าคุณจะไม่รู้เลยว่าใครสำคัญกับชีวิตคุณคุณจะไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้คุณเกิดมาทำไมเพราะวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาสังคมศาสตร์วิชาอะไรก็แล้วแต่อักษรศาสตร์ภาษาอาหรับอักษรศาสตร์ภาษาอังกฤษจะไม่สอนในเรื่องของคุณธรรมให้กับคุณวิชากฎหมายเขาไม่ได้บอกเรื่องคุณธรรมให้คุณรู้วิชาอะไรที่เป็นสายสามัญทั้งหมดเขาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุณธรรมความดีวิทยาศาสตร์ไม่เคยสอนให้พี่น้องรู้ว่าอะไรคือความดีอะไรคือคุณธรรมเพราะเขาจะคิดและสำนึกอยู่ตลอดเวลาเลยว่าความดีต้องพิสูจน์ได้แต่พี่น้องทราบไหมหลายเรื่องในโลกใบนี้ซึ่งเป็นความดีแต่มันก็ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยกับประสาทสัมผัสของพวกเราใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้สร้างได้ด้วยกับสายตาของเราในขณะนี้เราจะได้ไปเห็นในวันกิยามะห์เราไม่สามารถที่จะให้คำนิยามคุณธรรมและความดีด้วยกับเหตุผลของตัวเองได้เพราะบรรทัดฐานของมนุษย์มันต่างกันดังนั้นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดที่บอกว่าพ่อแม่ไม่สำคัญฉันไม่ได้อยากจะเกิดพ่อแม่ทำให้ฉันเกิดพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูฉันนี่เป็นคำพูดของคนเนรคุณฟังให้ดีนะนี่คือคำพูดของคนเนรคุณคุณเป็นคนเนรคุณคุณเป็นคนที่ไม่สำนึกและไม่สำเนียกในบุญคุณคุณไม่มีจริยธรรมไม่มีจรรยามารยาทคุณไม่มีศาสนาคุณจะเป็นคนดีได้อย่างไรสำคัญมากแค่พื้นฐานสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์คุณยังไม่ผ่านพี่น้องดูแมวนะครับแมวเนี่ยดารุสสลามเนี่ยพี่น้องดูแมวนะเวลาแมวเนี่ยมันคลอดลูกพี่น้องสามัญสำนึกของเดรัจฉานเวลามันคลอดลูกเนี่ยไก่แมวแพะแกะวัวควายเวลามันมีลูกมีเต้ามันดูแลมันประคบประหงมอย่างดีนั่นคือสัญชาตญาณของเดรัจฉานน่ะมันยังรู้นะครับตัวไหนเป็นพ่อมันตัวไหนเป็นแม่มันมันยังรู้มันยังรู้จักเลยนะแต่มนุษย์ปัจจุบันนี้มนุษย์ยุคนี้คนรุ่นใหม่ๆสมัยนี้ไม่ยอมสำนึกสำเนียกในบุญคุณของบิดามารดานี่คือความคิดของคนที่ไม่สมควรเป็นมนุษย์อีกต่อไปผมพูดแรงไปไหมครับแรงไหมไม่แรงนะผมเนี่ยเบาที่สุดแล้วนะผมบอกกับพี่น้องหลายที่ผมเนี่ยเบาที่สุดแล้วในสื่อเนี่ยผมหน่อมแน้มสุดแล้วนะครับไม่ค่อยเสียงดังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่เวลาพูดเรื่องแบบนี้มันจี๊ดมันจี๊ดเพราะเราเนี่ยเป็นพ่อคนพี่น้องก็เป็นแม่คนใช่ไหมครับเวลาเจออะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันโดนบททดสอบอันยิ่งใหญ่ผมขออนุญาตเล่ากรณีตัวอย่างหนึ่งกรณีพี่น้องครับเด็กคนหนึ่งพ่อแม่แยกทางนะครับแม่นี่ก็ส่งเสียเล่าเรียนจนกระทั่งจบไปแล้วครับจบมัธยมปลายพี่น้องครับในช่วงปลายๆของการเรียนเนี่ยมันก็เกเรนะครับไปติดเพื่อนแล้วครูเนี่ยเขาก็ส่งจดหมายมาบอกว่าลูกของผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์สอบแม่ก็ตกใจเอ๊ะทำไมให้มันมาเรียนทุกวันนะครับปล่อยให้มันมาเรียนทุกวันแล้วมันก็ทำไมมันไม่ได้สอบทำไมมันหมดสิทธิ์สอบก็ไปพบครูที่โรงเรียนตัวลูกก็ไปด้วยนะครับก็ไปเคลียร์ตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนพี่น้องครับจนกระทั่งครูอธิบายว่าลูกเนี่ยไม่ค่อยเข้าเรียนนะขาดเรียนบ่อยมากเลยนะครับแม่ก็ถามมึงไปไหนมาขอใช้คำพูดแบบออริจินอลเลยนะครับมึงไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่มาโรงเรียนอยู่กับเพื่อนพี่น้องครับแม่เนี่ยนะคนเป็นแม่เนี่ยลูกก็มีอยู่คนเดียวครับ
ความหวังทั้งชีวิตอยู่ที่คนคนนี้กระโดดยังถามก่อนแม่กับเพื่อนแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่าแม่หรอกนะเขาใช้คำกอไก่สระอูแม่กับเพื่อนมึงจะเลือกใครพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมคำพูดคำนี้ออกมาจากปากของลูกมันบอกว่ามันเลือกเพื่อนอัลลอฮ์พี่น้องครับแม่นี่กระโดดตบเลยครับแม่กระโดดตบเลยครับร้องไห้เลยไม่อายครูเลยพี่น้องความหัวใจจะสลายนี่พี่น้องมันบอกมันเลือกเพื่อนอัลลอฮุอักบัรกะบีรออินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมีไหมลูกใครเป็นแบบเนี้ยมีไหมครับไม่มีนะขอดุอาอย่าให้มีพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ภาระให้หน้าที่ตรงเนี้ยเราได้ยินและเราได้ฟังกันเสมออายะห์อัลกุรอานที่บอกที่กล่าวให้พวกเราทุกคนสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าการอบรมบ่มนิสัยของคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพวกเราเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องดูแลและปกปักรักษาพวกเขาเหล่านั้นให้เป็นบุคคลที่รอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺตะอาลายาอายุฮัลละดีนาอามานุกูอันฟุสกุมวะอัฮลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺตะอาลาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกสุเจ้าให้พ้นจากไฟนรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งกับใครพี่น้องทราบไหมสั่งกับคนเป็นผู้ปกครองสั่งกับคนเป็นพ่อสั่งกับคนเป็นแม่ให้ปกป้องตัวเองก่อนให้พ้นจากไฟนรกวะอะห์ลีกุมและครอบครัวของสุเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากไฟนรกทำไมต้องให้พ้นจากไฟนรกวะกูดูฮันนาสุวัลไฮจาระแท้ที่จริงเชื้อเพลิงของไฟนรกนั้นคือมนุษย์เราเนี่ยนะครับอาจจะได้เป็นเชื้อเพลิงอาจจะได้เป็นฟืนที่จะไปเผามอดไหม้ในไฟนรกทำให้ไฟนรกมันลุกโชติช่วงเราเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะอัลเลาะห์เตือนกับมนุษย์ทุกผู้ทุกคนเลยว่าต้องปกป้องตัวเองวันนี้การที่เราจะเรียนรู้วิธีการปกป้องตัวของเราให้พ้นจากไฟนรกก็คือการศึกษาเรื่องราวของศาสนาเพราะผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าวิทยาศาสตร์ไม่เคยสอนให้พี่น้องมีคุณธรรมวิทยาศาสตร์ไม่เคยบอกให้พี่น้องรู้จักความดีศาสนาเท่านั้นที่สอนให้พี่น้องรู้ว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอานีสอาซีนครับนั่งเงียบๆลูกนั่งนิ่งๆลูกเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาฟังไม่รู้เรื่องนั่งนิ่งๆก่อนสัก30นาทีนะครับนะบ้านผมมันแคบนะพอมาเจอที่กว้างๆก็เต็มที่เลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะห์อัซซาริยาตวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวเอาไว้องค์การนี้ชัดเจนเลยบอกถึงจุดประสงค์ของการเกิดมาบอกถึงจุดประสงค์ของการสรรสร้างมนุษย์แล้วก็จินอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ายังไงข้าไม่ได้สร้างจินไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้ทําอะไรเลยอิลลาลิยะบุดูนเว้นแต่มาเพื่อที่จะให้เคารพพักดีต่อข้าเท่านั้นอัลลอฮ์สร้างให้เรามาเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเป็นเบาที่เคารพสักการะต่อพระองค์พี่น้องบางคนอาจจะเข้าใจบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วหรอละหมาดกันทั้งวันเลยละหมาดกันทั้งคืนนะครับไม่ใช่ จุดประสงค์ของอายะห์กุรอานองค์การนี้ ท่านเชคอัลอุไซมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายในหนังสืออัลอาร์บะอีนอันนะวะวียะหะดีษบทที่1เลยครับอินนามัลอะมาลุบินนิยาติลิกุลลิมริอิมมานะวะทุกกิจการทุกการกระทําวางอยู่บนพื้นฐานของการเจตนาท่านเชคอัลอุไซมีนอธิบายคําของอิหม่ามอันนะวะวีบอกว่าสิ่งที่มาจะมาจำแนกระหว่างเรื่องของอิบาดะห์การเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ระหว่างเรื่องของอิบาดะห์ที่เป็นฟัรดูที่เป็นซุนนะห์คือการเจตนาวันนี้พี่น้องอยากจะทำให้การงานของพี่น้องเป็นอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์พี่น้องจะต้องมีเจตนาทำเพื่อพระองค์
ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าพี่น้องจะต้องละหมาดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หมายความว่าพี่น้องจะต้องจ่ายซะกาตทั้งวันทั้งคืนทำซะดะเกาะห์ทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่การงานอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องมีเจตนาทำโดยมีความมุ่งหวังความโปรดปรานต่ออัลเลาะห์ตะอาลานั่นคืออิบาดะห์เช่นพี่น้องเป็นแม่ค้าเนียดเอาไว้สักหน่อยว่าการค้าขายของเราเนี่ยจะต้องเป็นไปตามคำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์จะต้องไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์จะต้องไม่คดไม่โกงจะต้องไม่ริดรอนสิทธิคนอื่นและได้ริสกีมาจะใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์นั่นคืออิบาดะห์พี่น้องขับมอเตอร์ไซค์วินให้พี่น้องเนียดเอาไว้ด้วยว่าสิ่งที่พี่น้องทำงานที่พี่น้องทำเพื่อที่จะเป็นการหาปัจจัยยังชีพมาเลี้ยงดูครอบครัวของพี่น้องให้อยู่ในคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องเป็นข้าราชการเนียดเอาไว้หน่อยว่าการทำงานข้าราชการของเราเพื่อที่จะได้ตอบสนองคำบัญชาเพื่อที่จะได้ยกกะลิมะตุลอุลยาคำดำรัสของอัลลอฮ์ตะอาลาให้สูงส่งพี่น้องจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทำได้หมดเลยขอให้พี่น้องตั้งเจตนาเอาไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่พี่น้องทำเพื่ออัลลอฮ์บ้างสิ่งนั้นจะได้เป็นอิบาดะห์นี่คือจุดประสงค์ว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกเป้าหมายของการสร้างมนุษย์ให้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺสร้างมนุษย์มา 5,000 ล้านคน 6,000 ล้านคน 7,000 ล้านคนบนโลกใบเนี่ยไม่ได้สร้างให้มนุษย์จะมาเป็นนักการเมืองไม่ได้สร้างให้มนุษย์จะมาเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจไม่ได้สร้างให้มนุษย์จะมาเดินลอยหน้าลอยตาสร้างให้มนุษย์มาเคารพสักการะมาทำการละหมาดพักดีต่ออัลลอฮฺตะอาลาคำถามก็คือแล้วทำไมลูกๆของพี่น้องไม่ละหมาดทำไมลูกๆของเราไม่ถือศีลอดทำไมลูกๆของเราไม่ทำซอดาเกาะห์ทำไมลูกๆของเราจึงอกตัญญูกับบิดามารดาเหลือเกินเพราะอะไรทุกสิ่งที่กล่าวมาคืออิบาดะห์ทั้งหมดแต่วันนี้พวกเขาทำไมเขาไม่รู้ทำไมเขาไม่เข้าใจว่าเนี่ยมันคือคุณธรรมมันคือความดีมันคือสิ่งที่จะทำให้เขาได้รับผลดีงามในโลกหน้าทำไมวันนี้เขายังหมิ่นประมาทเขายังสบประมาทคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อยู่เพราะอะไรเพราะอะไรครับผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าอย่าไปโทษพวกเด็กๆมันโทษตัวเราพวกเราใช่ไหมที่ไม่เคยหยิบยื่นอิสลามให้กับพวกเขาพวกเราใช่ไหมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยสอนว่ามันต้องเคารพสักการะต่อใครลูกจะต้องบูชากับใครลูกจะต้องศรัทธากับใครลูกจะต้องตอบแทนบุญคุณของใครบ้างลูกเราใช่ไหมที่ผลักไสไล่ส่งให้พวกเขาเหล่านั้นไปอยู่กับโทรศัพท์มือถือไปอยู่กับคอมพิวเตอร์ไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสิ่งอื่นๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกและนำพาชีวิตของพวกเขาให้เป็นบุคคลที่ปฏิเสธต่อพระเจ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วก็เตือนคนเป็นพ่อคนเป็นแม่มามิลเมาลูดินยูลาดุอะลัลฟิตเราะติเด็กทุกคนเกิดมาบนธรรมชาติที่เป็นความบริสุทธิ์นักมุฮัดดีซีนอธิบายบอกว่าอะลัลฟิตเราะติตรงนี้หมายถึงอะลัลอิสลามีเด็กทุกคนเกิดมาเป็นมุสลิมมนุษย์ทุกคนเกิดมาคือมุสลิมในหะดีษของท่านอิหม่ามอันนะวาวีอธิบายในเรื่องของการกำเนิดมนุษย์จะถูกเป่าวิญญาณใน100หลังจาก120วัน40วันเป็นอสุจิ40วันเป็นก้อนเลือด40วันเป็นก้อนเนื้อหลังจากนั้นฟะยุรซาลุอะลัยฮิอัลมะลักอัลเลาะห์จะส่งมาลาอิกะห์1ท่านฟะยุนฟะคุเป่าวิญญาณลงไปในก้อนเนื้อก้อนนี้แล้วก็กำหนดปัจจัย4ประการซึ่งเป็นกอดอวัลกอดัร1อัจลิฮีวาระสุดท้ายของชีวิตเขา2ริซกิฮีปัจจัยยังชีพของเขา3อามาลิฮีการงานของเขาที่เขาจะมีชีวิตอยู่4ซะอีดุนเอาชะกียุนสิ่งที่เป็นความทุกข์สิ่งที่เป็นความสุขสี่ประการนี้จะถูกกำหนดให้กับมนุษย์ทุกคนโดยพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกำหนดพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างให้ริสกีกับเราวันนี้เราจะกลัวจนไม่ได้บอกลูกกลัวจนไม่ได้นะลูกอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วลูกกลัวตายไม่ได้นะลูกอัลลอฮ์กำหนดมาแล้ว
ลูกต้องทำงานดีๆนะลูกเป็นคนดีนะลูกการกระทำของเราจะมีผลกับเราในอนาคตข้างหน้าถึงแม้ว่าวันนี้ลูกจะลำบากชะกี้ยุนเอาสะอีดุนวันนี้ลูกจะมีความสุขลูกอย่าลืมขอบคุณต่อพระเจ้านะลูกขอบคุณต่อผู้ที่มีบุญคุณนะถ้าวันนี้ลูกไม่รู้จักขอบคุณคนไม่รู้จักขอบคุณใครลูกจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีลูกคือคนเนรคุณพ่อแม่ทั้งหลายฟังให้ดีนะครับเราใช่ไหมที่ไม่เคยสอนสั่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับคนรุ่นใหม่ๆได้รับรู้ได้รับทราบเราใช่ไหมที่ผลักไสไล่ส่งพวกเขาเหล่านั้นให้ไปสู่แนวทางของบรรดาชัยฏอนมารร้ายจนกระทั่งพวกเขาปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าจนกระทั่งพวกเขาปฏิเสธศาสนาไม่ได้หมายรวมว่าศาสนาอิสลามอย่างเดียวนะครับศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่พวกท่านทั้งหลายเคารพสักการะบูชาและนับถือเชิญเคร่งครัดในศาสนาของพวกท่านได้ทั้งหมดเลยอย่าไปว่าอย่าไปตำหนิอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนศาสนาคนอื่นพี่น้องครับทำไมล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าลาตัสุบบุลลาดีนยะดออูนมินดูนิลลาฮีพวกเจ้าทั้งหลายอย่าไปด่าทอบุคคลอื่นๆบุคคลใดที่เป็นผู้ที่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปด่าเขาอัลลอฮ์ห้ามอายะห์กุรอานองค์การนี้ชัดไหมพี่น้องพี่น้องไปหมิ่นประมาทศาสนาพุทธได้ไหมครับไม่ได้ไปหมิ่นประมาทดูแคลนศาสนาคริสต์ได้ไหมครับไม่ได้คนเป็นมุสลิมทำแบบนั้นไม่ได้คนเป็นมุสลิมอย่าว่าแต่เป็นมุสลิมเลยครับคนเป็นมนุษย์คิดแบบนี้ไม่ได้คุณไม่สามารถไปละเมิดความเชื่อหลักศรัทธาคุณไม่สามารถที่จะไปดูหมิ่นดูแคลนใครได้มนุษย์ธรรมดาธรรมดาใครมาด่าผมใครมาว่าราชิดเนี่ยเคืองไหมใครมาว่ากูราชิดเนี่ยเคืองไหมเดี๋ยวมีติดคุกอ่ะป๋าเป็นทนายด้วยแน่ย่อเป็นทนายคนธรรมดาอย่างเรานี่ยังละเมิดสิทธิ์ไม่ได้และระดับศาสดาล่ะครับระดับศาสนทูตล่ะครับระดับพระเจ้าล่ะครับระดับศาสนาแล้วมันยิ่งใหญ่กว่าคนเป็นมนุษย์ปัจเจกบุคคลธรรมดาเรายิ่งไม่สมควรจะไปละเมิดเพราะผมดูคลิปเมื่อคืนแล้วมันก็ขึ้นเราจะวิพากษ์วิจารณ์พระเยซูต้องไม่โดนติดคุกเราจะวิพากษ์วิจารณ์ศาสดามูฮัมหมัดต้องไม่ติดคุกเราจะวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ต้องไม่ติดคุกมันเรื่องอะไรของคุณหน้าที่อะไรของคุณที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ไปด่าไปสบประมาทไปหมิ่นประมาทคนอื่นๆท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนเป็นวุฒิเยาวชนมุสลิมนะฟังให้ดีนะครับมันกานายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟันยะกุลค็อยรัลเอาลิยัสมุตใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เขาคนนั้นจะต้องพูดในสิ่งที่ดีๆถ้าพูดดีไม่ได้ต้องนิ่งนิ่งเสียไม่ว่าเจ้าลูกมาส่งผมจะซากัลลอฮ์ครับบีมุสตอฟาแล้วจะให้ผมกินทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนี่ก็ตายสิครับอย่างนี้ไม่ได้ทั้งอายะห์อัลกุรอานที่บอกว่าห้ามด่าศาสนาอื่นทั้งอายะห์กุรอานที่บอกทั้งหะดีษที่บอกให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆถ้าพูดดีไม่ได้ให้นิ่งเสียนี่ผมพูดในมุมมองของศาสนาเพราะผมเป็นนักการศาสนาเรื่องการเมืองผมไม่เกี่ยวพี่น้องเข้าใจนะผมกำลังเตือนเยาวชนมุสลิมกำลังเตือนพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมวันนี้เราต้องหันกลับมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์กลับมาศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่าถอยห่างออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ถ้ามิเช่นนั้นแล้วฟิตนะห์มันจะเกิดขึ้นอย่างดาดดื่นและเราจะไม่มีวันสามารถที่จะขจัดปัดเป่ามันไปได้ถ้าวันนี้เรายังเป็นบุคคลยังเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักบุญคุณของมนุษย์คนไหนเลยอันตรายนะครับแนวความคิดแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งใช้ให้บรรดาพวกเราคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่ต้องปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวของตัวเองให้พ้นจากไฟนรกเพราะเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเชื้อเพลิงก้อนหนึ่งที่เขาไปสุมให้ไฟนรกลุกโชติช่วงก็เป็นได้วันอียาซุบิลลาห์
วัลฮิจาระวัลฮิจาระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในองค์การอัลกุรอานองค์การนี้บรรดารูปเจเวตบรรดารูปเคารพสักการะจะเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกเช่นเดียวกันอัลลอฮ์จะรวบรวมเอามนุษย์บนโลกใบนี้ทั้งหมดอัลลอฮ์จะรวบรวมเอาเจเวตทั้งหมดบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเอาเข้าไปสุมในไฟนรกนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่ามนุษย์ที่ว่าในคำความหมายของอัลกุรอานองค์การนี้นะครับนักวิชาการอธิบายบอกคือคนเลวๆคือคนที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ตะอาลาคือคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ตะอาลาคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเขาจะได้ไปมีส่วนในการสุมในการเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกนะครับดังนั้นพี่น้องครับปกป้องตัวของเราปกป้องครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกให้ได้นะพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านทำไมผมจึงจะเน้นย้ำกับพวกเราคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝากความหวังเอาไว้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกับหะดีษบทที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้มามินเมาลูดินหรือในบางรีวายะบอกกุลลุเมาลูดินอยู่และดูอะลัลฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมาบนธรรมชาติแห่งอิสลามฟะอับบาวาฮูพ่อแม่นบีเจาะจงเลยนะครับพ่อแม่ฟาอับบาวาฮูยูฮาวิดานิฮีพ่อแม่นั่นแหละที่จะทำให้เขาเป็นคนยิวเอาอยู่นัสซีรอนิฮีพ่อแม่นั่นแหละที่จะเลี้ยงดูให้เขาเป็นคนคริสเตียนเอาอยู่มัจจิซานิฮีพ่อแม่นั่นแหละที่จะเลี้ยงให้เขาเป็นบุคคลที่บูชาไฟเป็นบุคคลที่บูชาไฟไม่ได้เชื่อในเรื่องของพระเจ้าไม่ได้มีศาสนานบีโทษใครพี่น้องครับนบีโทษใครพ่อแม่นบีโทษครูไหมพี่น้องเชื่อไหมครับมีผลการวิจัยในเรื่องของคนคนหนึ่งเนี่ยทำไมเด็กคนหนึ่งถึงฉลาดทำไมเด็กคนหนึ่งถึงไม่ฉลาดเขามีผลของการวิจัยนะครับมันมาจากปัจจัยไหนเด็กคนหนึ่งทำไมเรียนเก่งทำไมเด็กคนหนึ่งฉลาดฉลาดทำไมเด็กคนหนึ่งบดื้อเหลือเกินเขามีผลวิจัยเขาแบ่งออกนะครับเขาบอกว่า 40% มาจากการฝึกฝนเรียนรู้ของตัวเด็กของตัวคนคนนั้น 40% มาจากตัวเขา 50% มาจากไหนพี่น้องทราบไหมมาจากพ่อแม่มาจากภูมิพ่อแม่ของเขานี่แหละครับเคยบ่มนิสัยเขาอบรมเขาให้เป็นอะไรให้เป็นยังไงพ่อแม่เนี่ย 50% เด็ก 40% เท่าไหร่แล้วครับ90อ้าวแล้วอีก 10% ไปไหนอีก 10% คือสภาพแวดล้อม 10% คือสภาพแวดล้อมภายนอกไอ้เด็กสมัยนี้มันบอกที่เราเป็นอย่างนี้นะเพราะนั่นเพราะนี่เพราะลุงตู่เพราะรัฐบาลเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับคุณจะดีคุณจะไม่ดีคุณจะเก่งคุณจะไม่เก่งอย่าพึ่งไปโทษสภาพแวดล้อมโทษตัวเองก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปดูครอบครัวของตัวเองก่อนว่าวันนี้เนี่ยคุณเป็นยังไงระบบการใช้ชีวิตในครอบครัวเป็นยังไงมีอีหม่านไหมฟูมฟักในเรื่องของการศรัทธามากน้อยแค่ไหนอย่าไปโทษสภาพแวดล้อมอย่าไปโทษชุมชนอย่าไปโทษสังคมเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพวกคุณหรอกคุณจะเป็นคนเลวอย่าไปบอกว่าคนนั้นเป็นคนนั้นมีส่วนคนนั้นมีส่วนอย่าไปโทษคนอื่นตัวเรานี่แหละครับครอบครัวของเรานี่แหละครับสำคัญดังนั้นศาสนาอิสลามจึงพยายามเริ่มจากปัจเจกบุคคลเริ่มจากตัวตนของคนเลยแล้วก็เริ่มจากครอบครัวพี่น้องดูครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีดะวะคนเวลานบีสอนคนคนแรกที่ท่านนบีสอนคือใครผมเคยบอกกับพี่น้องแล้วคนแรกที่นบีทำให้เขามีอีหม่านเลยใครครับจำได้ไหมใครล่ะครับคนในครอบครัวภรรยาท่านจิงคอดีจ่ะมาไหมเนี่ยคอดีจ่าวันเนี้ยมาไหมครับท่านจิงคอดีจ่ะ
พราะท่านหญิงคอดีญะห์คือภรรยาคนแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจะนอนคุยกับท่านหญิงคอดีญะห์นบีจะสอนให้ท่านหญิงคอดีญะห์เป็นผู้ศรัทธามั่นเพราะถ้าตราบใดที่เขามีความศรัทธาแตกต่างกับนบีเนี่ยนะครับท่านหญิงคอดีญะห์จะอยู่กับท่านนบีไม่ได้คนที่เรารักมากที่สุดมนุษย์คนแรกที่เขารับอิสลามคือภรรยาของนบีแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกด้วยที่เข้ารับอิสลามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อรอซูลนบีเนี่ยไม่ได้ไปดะวะห์คนที่อื่นนะขอมาอัฟจริงๆถ้ามันจะไปโดนใครนบีดะวะห์คนในครอบครัวครับนบีดะวะห์คนในครอบครัวสอนให้คนในครอบครัวมีอีหม่านลำดับต่อมาพี่น้องทราบไหมนบีสอนใครจำได้ไหมครับคนที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามลำดับต่อมาครับจำได้ไหมท่านอบูบักรซิดดีกเป็นใครพี่น้องครับเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทของนบีคนที่นบีคอยปรึกษาคนที่นบีร่วมทุกข์ร่วมสุขคนที่อยู่ใกล้ชิดกับนบีวันที่นบีไม่มีใครวันที่นบีหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนบีน่ะไม่มีใครจริงๆหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนบีก็มีท่านอบูบักรซิดดีกที่คอยให้คำปรึกษาคอยเป็นเพื่อนคู่ชีวิตบอกได้ทุกสิ่งเล่าได้ทุกอย่างดังนั้นท่านอบูบักรซิดดีกจึงรู้เห็นการกระทำอิริยาบถของท่านนบีและรู้เห็นอุปนิสัยใจคอของท่านนบีได้ดีที่สุดดังนั้นนบีจึงดะวะห์เขาคนที่เชื่อมั่นเวลาที่นบีดะวะเวลาที่นบีเผยแพร่ศาสนาอิสลามบอกอบูบักรฉันเนี่ยเดินทางไปบัยตุลมักดิสมาพี่น้องครับท่านอบูบักรเชื่อเลยทำไมท่านอบูบักรจึงเชื่อพี่น้องเพราะท่านอบูบักรซิดดีกอยู่กับท่านนบีตั้งแต่เด็กๆรู้เลยว่าเพื่อนของฉันคนเนี่ยตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเวลาที่เขาพูดอะไรฉันเชื่อเลยเพราะคนคนนี้ไม่เคยโกหกเลยเพื่อนเนี่ยรู้ดีดังนั้นเวลาที่ท่านนบีบอกฉันเดินทางไปไปตุนมักดิสมาเมื่อคืนอบูบักรเชื่อเลยครับศรัทธาเลยจึงได้รับฉายาว่าอัสซิดดีกเป็นผู้ที่ยืนยันในความสัตย์จริงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลำดับต่อมานบีดะวะห์ใครพี่น้องจำได้ไหมเด็กครับเด็กครับท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบท่านอาลีเป็นลูกผู้พี่ของท่านนบีด้วยแล้วก็เป็นลูกเขยของท่านนบีแล้วก็เป็นญาติของท่านนบีท่านนบีดะวะห์เด็กให้เด็กคนแรกที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามคือท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบรอดิยัลลอฮุอันเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าอุซูลุดดะวะแนวทางในการที่ท่านนบีจะทำงานดะวะนบีจะค่อยๆเริ่มจากจุดเล็กๆสังคมของเราที่มันปั่นป่วนทุกวันเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องมันเริ่มมาจากครอบครัวนี่แหละครับมันเริ่มมาจากพวกเรานี่แหละครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ในวันนี้พี่น้องเราสำนึกผิดกันนะเราสำนึกผิดกันนะครับว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกหลานของเราเป็นคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้วันนี้เราปล่อยให้พวกเขาเหล่านั้นไปร้องเรียกนะครับสิทธิของตัวเองอย่างเลยเถิดจนกระทั่งมันลามเลยไปถึงการอะไรครับหมิ่นประมาทศาสนาของคนอื่นเขาแล้วมันลามเลยไปจนการไปสบประมาทสิทธิของคนอื่นเขาแล้วใครที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับช่วยกันเตือนช่วยกันย้ำสิ่งต่างๆเหล่านี้บอกเตือนกับเขาให้ดีรู้ถึงอันตรายและสิ่งที่มันจะก้าวเข้ามาในครอบครัวของเราในวันต่อไปพี่น้องจะรู้สึกดีไหมล่ะถ้าในอนาคตข้างหน้าลูกๆของเราสัก 2-3 คนเนี่ยพี่น้องครับเขาลงมติกันมะพวกเราไม่อยากให้มะอยู่บ้านแล้วอยากให้มะไปอยู่ที่อื่นเอาไม่แบบนั้นฉันไอ้บังไอ้เดะเนี่ยลงมติกันแล้วมะไปอยู่ที่อื่นมะไปอยู่บ้านคนชราเราไม่อยากให้มะอยู่นี่แล้วเพราะมะคืออะไรมะคือตัวปัญหารับได้ไหมแบบนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนรับได้หรอกครับ
ไม่มีมนุษย์คนไหนรับได้หรอกครับดังนั้นผมจึงอยากจะบอกกับท่านพี่น้องเตือนการเตือนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเราถึงแม้ว่าวันนี้เราจะให้ความรู้เราจะให้วิชาการกับลูกๆของเราไม่ได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องตักเตือนพวกเขาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในการบันทึกของอิหม่ามอิบนุมาจาห์อักริมูเอาลาดะกุมวะอะห์ซินูอะดะบะฮุมพวกท่านทั้งหลายจงให้เกียรติพวกท่านทั้งหลายจงทำให้ลูกหลานของพวกท่านมีเกียรติมีศักดิ์ศรีวะอะห์ซินูและพวกท่านทั้งหลายจงอบรมบ่มนิสัยอะดะบะฮุมอบรมบ่มนิสัยจรรยามารยาทของพวกเขาให้ดีที่สุดฟะอินนะเอาลาดะกุมแท้ที่จริงลูกหลานของพวกท่านนั้นฮะดียะตุนอิไลกุมคือของขวัญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีมายังพวกท่านของที่สำคัญที่สุดของที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราเราจะปล่อยให้พวกเขาเหล่านั้นไปเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อเพลิงในไฟนรกหรือไม่ผมบอกกับพี่น้องบางคนนะครับผมถามกับพี่น้องวันที่บรรยายที่บาเลซอย47เนี่ยผมถามบางสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของบางคืออะไรวันนี้ผมถามพี่น้องตรงนี้บ้างสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตของพี่น้องคืออะไรครับตอบผมหน่อยสิ่งสำคัญที่สุดแม่บ้านเลยนะแหมไม่ค่อยจะเข้าข้างตัวเองเลยนะเอาทำแม่บ้านเลิกรากันไปทำงานก็พรว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนที่มีครอบครัวคือลูกแม่บ้านเนี่ยนะครับเรารักแหละเดี๋ยวจะหาว่าแหมอยู่บนเวทีนะไม่รักแม่บ้านเลยนะเดี๋ยวเขาฟังอยู่เดี๋ยวเขาฟังอยู่ต้องป้องไว้ก่อนนะยีฟานะป้องไว้ก่อนก็รักแต่ว่าพูดกันโดยความเป็นจริงถ้าวันนี้เราเนี่ยเลิกรากับภรรยาหรือเลิกรากับสามีเนี่ยมันก็เป็นคนอื่นใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือนอนเนื้อเชื้อไขของพวกเราคือลูกไงครับพี่น้องจำได้ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้พวกเราเนี่ยขอดุอาสอนให้บรรดานบีรุ่นก่อนๆเนี่ยขอดุอาให้นบีอิบรอฮีมขอดุอาให้นบีนูห์ขอดุอาให้นบีมุฮัมมัดขอดุอาพี่น้องครับร็อบบะนาโอ้พระผู้อภิบาลของเราเอ๋ยโอ้พระผู้อภิบาลของฉันฮับบะละนาได้โปรดประทานได้โปรดให้กับพวกเราได้โปรดให้กับฉันด้วยเถิดให้อะไรพี่น้องครับมินอัซวาจีนาคู่ครองครอบครองของพวกเราวะซุริยะตินาลูกหลานวงวานว่านเครือของพวกเรากุรอตอาญุนินให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นเปรียบประดุจเหมือนกับแก้วตาดวงใจมีความสบายใจทุกครั้งที่หันไปมองมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าเขามีความเจริญหูเจริญตาทุกครั้งที่เข้ามาพบเจอกับเขาอัลลอฮ์ตาลาสอนให้เราขอแบบนี้เพราะอัลลอฮ์รู้ว่าชีวิตของสังคมครอบครัวนั้นสำคัญที่สุดไม่ว่าพี่น้องจะเหน็ดไม่ว่าพี่น้องจะเหนื่อยไม่ว่าพี่น้องจะหลังเหน็บฝาขนาดไหนแต่ถ้าพี่น้องเดินเข้าไปในครอบครัวแล้วเห็นภรรยาดีๆเห็นลูกดีๆที่น่ารักพี่น้องหายเหนื่อยไหมมันมีกำลังที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปใช่ไหมแล้ววันนี้พวกเราปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นแก้วตาดวงใจของเราที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเราปล่อยให้พวกเขาเหล่านั้นไปเป็นอะไรไปเป็นก้อนกรวดไปเป็นก้อนดินไปเป็นขี้ฝุ่นไปเป็นผงธุลีที่อยู่ปลิวว่อนอยู่ตามท้องถนนไม่ได้ให้คุณประโยชน์อะไรกับใครกันนั้นหรือต้องคิดนะครับต้องพิจารณานะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่จะตำหนิพี่น้องเพียงแต่อยากจะตักเตือนพี่น้องวันนี้เราต้องกลับมาเอาอิสลามในการบ่มเพาะเอาอิสลามในการอบรมบ่มนิสัยเลี้ยงดูทั้งตัวเราและลูกหลานของเราให้เป็นบุคคลที่มีอิสลามให้ได้อย่าเป็นบุคคลที่มีแต่ชื่อมุสลิมแต่ไม่มีอิสลามอยู่ในหัวใจผมขออนุญาตยกกรณีตัวอย่างของบุคคลลูกศิษย์ของผมคนนึงพี่น้องครับผมไล่มาเล่ามาหลายที่แล้วขออนุญาตเล่าที่นี่อีกสักครั้งหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมมาสมัครเรียนกับผมพี่น้องครับฮิญาบไม่คลุมผมก็ตกใจว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนต่างศาสนิกหรือเปล่า
ผมก็ถามว่ามาทำอะไรครับหนูจะมาสมัครเรียนผมก็ถามว่าหนูเป็นมุสลิมไหมครับหนูเป็นมุสลิมพ่อหนูเป็นคนแขกแม่หนูเป็นมุอัลลัฟแต่พ่อหนูไม่เคยละหมาดเลยแม่หนูไม่เคยละหมาดเลยหนูไม่เคยเห็นพ่อเห็นแม่ละหมาดเลยพ่อกับแม่ไม่เคยใช้ให้หนูคลุมหัวไม่เคยใช้ให้หนูทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับอิสลามแล้วผมก็ถามว่าแล้วหนูรู้จักอิสลามได้ยังไงหนูดู YouTube อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณด้วยนะครับช่องอัลฮัมดุลิลละห์ช่องดารุสลามแล้วก็ช่องอื่นๆที่ทำให้บางคนได้เข้าใจอิสลามผ่านโซเชียลพี่น้องช่วยกันสนับสนุนนะครับเขาบอกเขาดู YouTube เขาเห็นผมเขาเห็นชื่อโรงเรียนของผมเขาเห็นชื่อสถาบันเขาก็เลยมาตามแผนที่มาตามชื่อมากับคุณยายพี่น้องครับเรียนกับผมได้1ปีถูกกดดันถูกกดดันเพราะอะไรล่ะครับคนเวลาเรียนมันก็มีอีหม่านใช่มั้ยล่ะอีหม่านมันก็ขึ้นน่ะมันก็จะต้องไปขัดคนละหมาดกับคนไม่ละหมาดอยู่กันยังไงพี่น้องถามหน่อยใช่ไหมครับคนละหมาดกับคนไม่ละหมาดคนเคร่งครัดในศาสนากับคนที่ซะบะรอซะบะแรในศาสนาจะอยู่กันยังไงเดี๋ยวอยู่กันไปก็แดกดันกันมาแดกดันกันไปแขวะกันไปแขวะกันมาอยู่ไหวเลยครับสุดท้ายถ้ามึงอยากเรียนพ่อเขาบอกถ้ามึงอยากเรียนมึงไปหาตังเรียนเองอยู่ไหวไหมล่ะเด็กอยู่ไหวไหมครับก็ได้เรียนแค่ปีเดียวผมก็บอกว่าอย่าไปหักเขาเรียกหักอะไรนะหักด้ามพระด้วยกับเขาใช่ไหมประมาณนั้นนะครับเขาเป็นพ่อเรายังไงเขาก็เป็นผู้บังเกิดเกล้าของเราหนูจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับพ่อไม่ได้เรียนไม่เป็นไรไม่ได้เรียนในระบบไม่เป็นไรหนูก็ไปศึกษาหาความรู้ทางโซเชียลได้มีอะไรไม่เข้าใจก็โทรมาถามได้พี่น้องครับจนกระทั่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันลอยกระทงวันลอยกระทงเด็กคนนี้ไม่เพื่อนเขาเก็บตังค์กันจะไปทำกระทงคนละ40บาทเองเขาไม่ยอมก็ไลน์มาถามผมหนูไม่ยอมแบบเนี้ยหนูผิดไหมหนูลองดูซิว่ามันจะหลบเลี่ยงมันจะไปทางอื่นได้ไหมเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมได้โดยที่ศาสนาของเราก็ไม่เสียเขาก็จะไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนศาสนาของเราเอาไปช่วยเป็นกิจกรรมอื่นได้ไหมบอกกับเขายังไงหนูก็ไม่ให้หนูก็ไม่ยอมพี่น้องครับเด็กคนนี้โดนบอยคอตจากเพื่อนทั้งหมดเลยจนกระทั่งมีเรื่องถึงฝ่ายปกครองมีเรื่องถึงฝ่ายปกครองโทรมาหาพ่อโทรมาหาแม่จนกระทั่งต้องย้ายห้องย้ายห้องเพราะเด็กเขาคุณมีหยาบไปโรงเรียนคนเดียวด้วยพ่อกับแม่เขาก็ให้การกับครูบาเนี่ยไปรับแนวความคิดมาจากโรงเรียนรถแถวหนองจอกเลยเป็นคนหัวรุนแรงแบบนี้แบบนั้นเขาเอาคลิปเนี่ยมาให้ผมฟังนะพี่น้องไม่ต้องมาถามผมนะว่าใครไม่บอกนะครับสุดท้ายพี่น้องครับนี่แหละผมจึงบอกกับพี่น้องว่าเป็นมุสลิมที่ไม่มีอิสลามเยอะนะครับเป็นมุสลิมแต่ชื่อเนี่ยใครก็เป็นได้ถ้าวันนี้เรามีความศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์เราเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไม่เกิดในสังคมมุสลิมทำไมเราต้องมีมูลนิธิดารุสสลามทำไมเราต้องมีการเรียนการสอนทำไมเราต้องมีมัสยิดทำไมเราต้องมีสถานศึกษาทำไมเราต้องมีโรงเรียนฟัรดูอีนเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะคอยบ่มเพาะคอยสอนสั่งให้ลูกหลานของพี่น้องรู้จักคุณธรรมที่แท้จริงของการดำเนินชีวิตรู้จักความเป็นมุสลิมรู้จักการปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนกิจที่แท้จริงดังนั้นพี่น้องครับใครที่กำลังปฏิเสธใครที่กำลังหันหลังให้กับศาสนาแสดงว่าคนคนนั้นกำลังถอยหลังให้กับเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ผมขออนุญาตในช่วงสุดท้ายนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามจากซอฮาบะห์ท่านนบีครับบาปอะไรที่ใหญ่ที่สุดในศาสนาอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบคำถาม
ด้วยกับคำถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบคำถามของซอฮาบะอันตัจอะละลิลลาฮินิดดันวะฮุวะคอละกอกะท่านจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระนั้นหรือในขณะที่อัลลอฮ์สร้างท่านมาเนี่ยจะเอาอะไรมาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์กระนั้นหรือในขณะที่พระองค์สร้างท่านมาเนี่ยนั่นคือการเนรคุณต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นคือบาปที่ใหญ่ที่สุดของศาสนาอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อว่าอันตักตุลวะลาดะกะคอชยะตันอันยัตอะมะมะอะกะบาปที่2ก็คือการที่พวกท่านกลัวสังหารลูกหลานของพวกท่านเพราะเกรงว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมาแย่งชิงปัจจัยยังชีพของพวกท่านผมบอกกับพี่น้องแล้วท่านอิหม่ามอันนะวะวีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดปัจจัยยังชีพให้กับเราหรือยังครับกำหนดหรือยังครับกำหนดแล้วในหะดีษซอฮีหะของท่านนะครับของท่านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นปัจจัยยังชีพของพวกเราทุกคนที่นี่และมนุษย์ทั้งโลกถูกกำหนดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีใครจะมาแย่งชิงไม่มีใครจะมาละเมิดไม่มีใครจะมาริดรอนสิทธิของเราได้เป็นอันขาดเพราะอัลเลาะห์กำหนดให้กับเราแล้วอะไรที่เป็นของของเราอะไรที่เป็นริสกีของเรานั่นคือของของเราตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะมาละเมิดและริดรอนเอามันไปได้ไม่มีทางดังนั้นนบีจึงเตือนกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอย่าฆ่าลูกของตัวเองเพราะกลัวว่ามันจะมาแย่งริสกีกลัวว่ามันจะมาแย่งอาหารจะมาแย่งของกินกลัวว่าจะจนเพราะคนอาหรับในอดีตเนี่ยนะครับกลัวว่าจะจนคนอาหรับในอดีตเนี่ยนะครับฆ่าลูกผู้หญิงทั้งเป็นเพราะถือว่าลูกผู้หญิงนั้นเป็นส้วมที่วางอยู่ที่ตั้งอยู่หน้าบ้านจริงไหมผิดเหรอส้วมตั้งอยู่หน้าบ้านพี่น้องถามจริงๆผิดไหมผิดไหมครับไม่ผิดแต่มันไม่เหมาะสมเหรอคนเดินเดินผ่านบ้านเราเจอส้วมก่อนเลยนะครับแล้วมันอาจจะส่งกลิ่นนะไปรบกวนคนอื่นเขาดังนั้นบ้านส่วนใหญ่ของคนไทยเนี่ยก็จะอยู่ส้วมจะอยู่ข้างหลังบ้านนะอันนี้คือขนบธรรมเนียมประเพณีถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่มันไม่เหมาะสมดังนั้นเขาบอกว่าคนอาหรับในยุคญาฮิลิยะเนี่ยเขาบอกว่าการมีลูกผู้หญิงเนี่ยนะมันคือการสร้างความอับอายสร้างความอัปยศอดสูให้กับวงตระกูลเขาจึงไม่นิยมเลี้ยงลูกผู้หญิงเวลาลูกผู้หญิงเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเสียใจมากๆบางคนบางครอบครัวที่เคร่งหน่อยเอาลูกไปกลบเอาขี้เถ้ากลบปากเอาลูกสาวไปฝังดินตายทั้งเป็นขนาดนั้นเลยเราเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกนะครับคนสมัยนี้แค่เอาลูกไปทิ้งชักโครกแค่นั้นเองนะคนสมัยนี้แค่ไม่พร้อมจะมีลูกก็เอาลูกไปทิ้งชักโครกในห้องน้ำปั๊มน้ำมันแค่นั้นเองเบากว่าเอาคิดเท่ากับปากเยอะเบากว่าไหมไม่เบาเลวเหมือนกันนะครับเลวเหมือนกันดังนั้นท่านนบีจึงบอกบาปใหญ่ก็คือการที่พวกท่านทั้งหลายสังหารลูกของตัวเองนะครับและท่านนบีก็บอกต่อนะครับบาปใหญ่ลำดับที่3อันตุซาเนียบิจาลีลจาริกาการที่ท่านไปผิดประเวณีกับคนข้างบ้านเป็นบาปใหญ่สิ่งต่างๆเราเนี่ยคือบาปใหญ่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นตัวการบ่อนทำลายสังคมแห่งความมีคุณธรรมการที่เราไม่เชื่อการที่เราตั้งภาคีการที่เราไม่ได้ศรัทธาต่อพระเจ้าเนี่ยแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยคุณยังไม่กลัวเนี่ยแสดงว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะกลัวใครคุณไม่สามารถที่จะให้เกียรติมนุษย์หน้าไหนได้เพราะขนาดพระเจ้าสิ่งที่คุณยังไม่สามารถสัมผัสได้ยังมองไม่เห็นเนี่ยคุณยังไม่มีจิตสำนึกในเบื้องลึกของหัวใจแล้วเหตุไฉนคุณจะต้องมานั่งเคารพกับบรรดาคนที่อะไรเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับพวกคุณใช่ไหมครับดังนั้นนี่คือบาปใหญ่บาปใหญ่เราต้องให้ลูก
ให้หลานของเราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับการที่เรานั้นกลัวการที่เรานั้นกลัวความจนมันเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าอีหม่านของเรายังไม่ถึงขั้นมาตรฐานที่ศาสนาได้วางเอาไว้ถึงขั้นกับฆ่าลูกสังหารลูกแสดงว่าอีหม่านของคุณเนี่ยยังไม่ผ่านและการสังหารคนมันเป็นการสร้างฟิตนะอันใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในอนาคตอิสลามจึงห้ามอิสลามจึงพิทักษ์สิทธิ์ของคนคนหนึ่งเอาไว้ถึงแม้นว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่รู้อิโนอิเนอะไรก็ตามอิสลามยังพิทักษ์สิทธิ์ของเขาไว้ยกเลิกเรื่องราวของการฆ่าลูกผู้หญิงทั้งเป็นในอดีตและการทำซินามันก็คือสาเหตุที่จะทำให้สังคมนี้ปั่นป่วนสังคมนี้จะไปสู่ความหายนะได้ถ้าเราไปผิดประเวณีเห็นไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยศาสนาเท่านั้นแหละครับที่บอกศาสนาเท่านั้นแหละครับที่สอนพวกเราให้รู้ให้เข้าใจความเหมาะสมให้เข้าใจว่าอะไรดีอะไรชั่วถึงแม้ว่าจะมีบางคนบางกลุ่มในสังคมไม่พยายามจะเข้าใจนี่คือทางออกของสังคมมุสลิมที่เราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ถ้าเราปล่อยปละละเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมจึงบอกกับพวกเราทุกคนที่นี่ว่าภาระหน้าที่ของคนเป็นพ่อของคนเป็นแม่จะต้องอบรมบ่มนิสัยให้ลูกของเราเป็นบุคคลที่รู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลรู้จักศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษสุดท้ายที่ผมอยากจะขอจบกับพวกเราตรงนี้ครับมินฮักกิลวะลาดีอะลัลวาลิดีสิทธิของลูกที่พึงจะต้องคนเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องให้กับเขามีอะไรบ้างท่านนบีบอกไอยูอัลลิมะฮูอัลกิตาบะจะต้องเป็นบุคคลที่อบรมบ่มนิสัยสอนเขาให้รู้จักการเขียนการอ่านท่านนบีบอกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ครูคนแรกของลูกต้องเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่ครูในโรงเรียนวันนี้เราทำหรือยังนะครับท่านนบีบอกต่อวะริมายะสอนให้ลูกรู้จักการต่อสู้การยิงธนูวะอัลลายัรซุกอิลลาฮาลาลันตอยบันแล้วก็สอนให้ลูกนั้นบริโภคปัจจัยยังชีพริซกีที่ฮาลาลที่ดีๆวันนี้เนี่ยพี่น้องครับเอาเรื่องของการยิงธนูเราอาจจะไม่ถนัดแต่ว่าวันนี้เนี่ยเคยอบรมบ่มนิสัยเคยสอนลูกของเราไหมให้อ่านออกเขียนได้เคยสอนลูกของเราไหมให้กินของฮาลาลให้กินของดีๆสองสิ่งเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่จะทำให้ลูกของเรามีความอ่อนโยนสองสิ่งเนี่ยมันจะทำให้ลูกของเราเป็นคนที่สมบูรณ์การกินเห็นไหมการเรียนเห็นไหมครับวันนี้เราไม่ค่อยสนใจกันเลยเรื่องง่ายๆที่พวกเราปล่อยปากละเลยฝากเอาไว้สำหรับคนเป็นพ่อและคนเป็นแม่ครับอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮนะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารุ